สวัสดีครับวันนี้พบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขนะครับในช่วงของจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุยมอเตอร์เอ็กซ์โป2018นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเปิดรายการแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าในขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยๆนะครับร้านกาแฟนี้นะครับกับดีคอฟนะครับที่อยู่แถวเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะครับเหตุผลที่ตอนนี้มานั่งอยู่เพราะว่าวันนี้ผมมีในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนึงที่น่าสนใจนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับแอปตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมการเดินทางของคุณนะครับให้ขับขี่ปลอดภัยให้อยู่ในเรื่องของกฎหมายการจราจรที่ถูกต้องนะครับแอปตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Ion Go นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันจะใช้ลักษณะคือเมื่อคุณทำการขับขี่ไปเรื่อยๆนะครับและขับอย่างถูกกฎหมายคุณก็จะได้แต้มมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณได้มีการเปิดแอปตัวนี้นะครับหรือว่าคุณได้ใช้มือถือของคุณนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแลกวอเชอร์แลกกาแฟหรือว่าแลกซื้อสินค้ามากมายที่อยู่ในเรื่องของโปรโมชั่นของทางแอป Ion Go นะครับซึ่งณขณะนี้ต้องบอกว่าผมก็ได้ใช้มาในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของคะแนนสะสมพอยต์นะครับที่ชื่อว่า Ion Coin หรือว่าในเรื่องของคะแนนการขับขี่นะครับและเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าณขณะนี้เนี่ยเรามีพวกเพื่อนๆที่ร่วมใช้เนี่ยเยอะขนาดไหนแต้มของเราเนี่ยในการสะสมเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าเพียงแค่คุณติดตั้งแอปตัวนี้เอาไว้ในมือถือของคุณนั้นคุณก็สามารถที่จะร่วมสนุกหรือว่าร่วมรับของมากมายนะครับจากทางแอป Ion Go นะครับเอาเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่เราใช้แอปกันไปแล้วนะครับเราจะเดินทางกันต่อไปนะครับสำหรับตัว Ion Go เนี่ยก็เปิดทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับแต่วันนี้จุดหมายของเราไม่ได้อยู่ที่แค่ร้านกาแฟครับเพราะว่าผมจะเดินทางไปที่ Motor Expoซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะสื่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าณวันนี้เนี่ยจะมีรถอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับหลังจากที่ได้มีการเดินทางมาที่บริเวณเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับในขณะนี้ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันของ Ion Go นั้นทำงานแล้วมีในเรื่องของยอดสะสมแล้วแต่ว่าจะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองมาดูกันในช่วงท้ายแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ครับด้านหน้าของผมนี่ก็คือ Motor Expo นะครับซึ่งคราวนี้นะครับก็มีในเรื่องของสโลแกนเพาะๆนะครับว่า Enjoy Driving Before Driverless Era หรือว่าการขับขี่ที่สนุกนะครับก่อนที่จะถึงยุคไร้คนขับในคราวนี้บอกนะครับว่ามีในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายและที่สำคัญก็คือว่าจะมีในเรื่องของการเปิดตัวรถใหม่ๆมากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธทาง AP Honda ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยมีคนจ้องในเรื่องของกระแสเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับในงาน IGMA ที่ผมเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีมีการเปิดตัวรถที่หลายๆคนรอคอยแต่วันนี้เรามาฟังจากปากของผู้บริหารกันดีกว่าว่ามีจริงอย่างที่เราบอกหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ชาครับสวัสดีครับผมครับผมอย่างวันนี้ที่ผมบอกไปว่ามีการเปิดตัวเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมครับพี่ครับวันนี้เราเปิดตัวรถบิ๊กไบค์ถึง5รุ่นแล้วเราเองเนี่ยเราถือได้ว่าเปิดตัวแล้วเนี่ยสามารถจับจองได้เป็นประเทศแรกของโลกด้วยโอ้ครับผมคือที่อิตาลียังไม่สามารถที่จะจองได้ยังไม่ส่งรถครับรถผลิตจากเมืองไทยครับผมแล้วเราจะเป็นเจ้าแรกประเทศแรกที่เราได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนฉะนั้นคนไทยก็ได้ใช้รถเหล่านี้ก่อนครับผมอย่างที่พี่สุชาติบอกมีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นมีรุ่นไหนบ้างครับพี่ครับก็รถที่ขายดีของเราเนี่ยถือเป็นบิ๊กไบค์ที่ขายดีสุดคือ CBR650R นะครับตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันอย่างที่เคยทราบนะครับแล้วก็เราเสริมด้วยตัว CB650R นะครับในสไตล์ Neo Sport ไฟหน้ากลมครับตัวนี้เราเสริมเข้ามานะครับเห็นบอกว่ามีคลาส500โผล่เข้ามาด้วยครับในตระกูลของ500เนี่ย20เรียงเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนใหม่หมด3รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 500F
500X แล้วก็ 500R นะครับอันนี้ก็ปรับโฉมใหม่พร้อมกันทีเดียว5รุ่นครับคือนอกจากการปรับโฉมใหม่ในเรื่องของ performance ก็มีการปรับด้วยครับผมงั้นผมถามนิดนึงสำหรับในเรื่องของการเปิดตัวนะวันนี้เนี่ยในเรื่องของคนที่จะมา Motor Expo โดยเฉพาะที่บูธของทาง AP Honda เองเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นครับพี่แคมเปญพิเศษครับสำหรับในช่วง Motor Expo เท่านั้นนะครับเราจะมีตัว PCX Hybrid ซึ่งเป็นรถยอดนิยมนะครับรอกันแต่ว่าเฉพาะในงานนี้เราออกรถให้เลยนะครับในราคาพิเศษด้วย 98,500 บาทครับถ้าเกิดจะทางไฟแนนซ์ก็ให้เรทพิเศษครับ 0.9% นะครับดาวน์0บาทโอ้โหในส่วนของ Forza ก็มีเช่นกันนะครับ Neo Sport CB 300 CB 150R ก็มีแคมเปญพิเศษโดยเฉพาะ Neo Sport เนี่ยเราจะแถมตัวกล้อง GoPro 11,999 บาทได้ด้วยครับคือพูดง่ายๆคือว่าจัดหนักมากๆสำหรับคนที่ต้องการที่จะออกรถในงานของ Motor Expo สำหรับบูธของทาง AP Honda ยังไงก็ตามนะครับมากันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับมาที่บูธ AP Honda รับรองได้เลยว่าคุณจะได้รถที่ดีรวมถึงโปรโมชั่นดีๆต่อไปแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณพี่สุชาติมากๆนะครับขอบคุณครับมาถึงค่ายที่ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ผมหลงรักอีกหนึ่งค่ายนะครับเพราะว่าเกิดมาก็ขี่ค่ายนี้เลยก็คือค่ายเขียวคาวาซากิอยู่กับพี่ออสผู้บริหารแล้วสวัสดีครับพี่ออสครับครับสวัสดีครับพี่จอนครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีมาที่งานอิกมาก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเขามีการแอบเปิดตัวกันไปถูกไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงไทยแล้วสำหรับการเปิดตัวให้พี่ออสเป็นคนพูดดีกว่าว่ามีอะไรเปิดตัวบ้างครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเราเองก็จัดเตรียมรถหลายรุ่นนะครับหลายสายพันธุ์มาจัดแสดงในงาน Motor Expo นะครับครั้งที่35นี้นะครับเป็นรถตระกูลแรกเนี่ยก็ขอแนะนำในส่วนของตระกูล Z นะครับก็ได้แก่ Z400 SE Z400 Standard แล้วก็ Z250 นะครับก็มีหลายสีด้วยกันนะครับให้เลือกสรรเลยสำหรับ SE เนี่ยก็จะมีสีดำแดงนะครับแล้วก็สีดำฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของ Standard นะครับก็ได้มีแต่สีเขียวดำแล้วก็สีแดงดำครับนะครับส่วน Z250 นะครับมีเป็นสีขาวดำครับผมซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวกันไปในงานอีกมากนี่เองใช่ครับผมมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ครับทีนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่พูดก็ไม่ได้เลยเพราะว่าออกมาหน้าตาสลับสวยกว่าเดิมด้วยครับถูกไหมถูกครับก็เป็นรถในอยู่ในตระกูลทัวริงนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า Versys 1000 SE ต้องบอกว่าจัดเต็มในส่วนของเทคโนโลยีจริงๆครับพี่จอนครับผมมีอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของควิกชิฟเตอร์นะครับมีควิกชิฟด้วยมีควิกชิฟเตอร์ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงหน้าจอแบบมัลติฟังก์ชัน TFT เป็น TFT แล้วเป็น TFT แล้วนะครับซึ่งสามารถปรับโหมดได้หลายโหมดด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับหรือแม้ว่าโหมดในเรื่องของการปรับเขาเรียกว่าโหลดของการรับภาระน้ำหนักไม่ว่าอย่างเช่นบรรทุกหนึ่งคนซ้อนสองมีสัมภาระอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้มันเป็นลักษณะของรถทัวริงจริงๆมากขึ้นใช่ครับใช่ครับโอ้โหก็สำหรับนินจาเนี่ยเราก็มีเป็นรถโมเดลปี2019มาใหม่ครับผมนะครับก็ได้แก่นินจา ZX10i แล้วก็นินจา ZX10R ต้องบอกว่ามีการพัฒนาเครื่องยนต์แบบใหม่ครับก็ทำให้เนี่ยเรารีดแรงม้านะครับได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับจาก179แรงม้าเป็น184แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก5ตัวม้าขึ้นด้วยม้าขึ้นด้วยครับโปรโมชั่นครับพี่ออสก็สำหรับโปรโมชั่นเนี่ยรถรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นแถมพรีประกันภัยชั้น1อยู่แล้วนะครับครับผมครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นที่ต้องค่าจัดเต็มจริงๆต้องบอกว่าเฉพาะงานนี้จริงๆเลยนะครับเฉพาะ Motor Expo นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมมาที่บูธของคาวาซากิรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่ออสมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูในเรื่องของความสวยความงามกันบ้างนะครับกับค่ายของทางซูซูกินะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยซูซูกิจัดโปรเยอะมากใช่ไหมครับน้องๆใช่ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของตัวที่เป็นบิ๊กไบค์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆของเรา3คนก็คือเจ้าจิกเซอร์หรือว่า GSX-R 1000มีทั้งตัว1000แล้วก็ตัว 1000R ถูกไหมเห็นเขาบอกว่ามีในเรื่องของส่วนลดสูงสุดถึง 80,000 บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะฮะ 80,000 บาท
มี 80,000 มี 40,000 มีฟรีพรบมีฟรีประกันภัยเยอะไปหมดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตของทางค่ายซูซูกิไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของตัวฮายาบุสะ 1,300 นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเล็กๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับเอาไปว่าบูธซูซูกิก็จะเป็นอีกหนึ่งบูธนึงที่มีในเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะมากแต่ว่าจะเป็นอย่างไรแนะนำให้มาดูในเรื่องของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่35เองใช่ไหมจ๊ะน้องใช่ค่ะเนี่ยตอบแค่คำเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะความสวยความงามมันกินได้หมดแหละโอเคเดี๋ยวไปดูบูธตื่นตอนครับว่ามีบูธอะไรบ้างไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจะเตรียมตัวนะครับมาใช้ Ion Go กับน้องๆสาวๆพิตตี้จากค่าย Triumph นะครับเดี๋ยวมาสอนน้องๆดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะรู้จักหรือเปล่าสวัสดีค่ะทั้งสาว2สวย2สวยเลยเคยเห็นไหมกับแอปที่ชื่อว่า Ion Go ยังไม่ค่อยคุ้นเลยไม่ค่อยคุ้นเลยใช่ไหมคืออย่างนี้แอปตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่ใช้ในเรื่องของการเก็บพอยต์เก็บแต้มเอาไปแลกในเรื่องของ Starbucks ได้เอาไปเป็นส่วนลดของเซ็นทรัลได้เอาไปต่อประกันได้ง่ายๆเลยคือมีติดเอาไว้แล้วมันใช้ในเรื่องของการคำนวณความเร็วถ้าเราขับขี่ปลอดภัยตามกฎหมายจราจรมันจะมีแต้มให้อุ้ยดีจังเลยงั้นเดี๋ยวเราโหลดก่อนแป๊บนึงได้ได้ได้วิทย์ขับเร็วเกินโดนตัดแต้มฮะเหมือนจะเป็นการใช้ในชีวิตจริงเลยจริงๆวิธีการโหลดก็คือว่าเข้าไปที่ Play Store หรือว่าที่ Android นะครับแล้วก็คลิกเข้าไป Ion Goก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นแอปลักษณะนี้นะครับนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมใช้งานง่ายนะฮะสำหรับแอปนี้เดี๋ยวรอให้สาวๆสวยๆของทาง Triumph เขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้เมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าผมได้มีการโหลดมาใช้ในระยะหนึ่งแล้วจำได้ไหมตอนเดินทางมาตอนแรกเนี่ย900กว่าพอยต์ตอนนี้ครับเดี๋ยวดูแต้มกันว่าของผมแต้มอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาแล้วนี่คะแนนของผมตอนนี้อยู่ที่ในอันดับที่ 1,576 นะครับเป็นอันดับส่วนในเรื่องของแต้มยังมองไม่เจอเดี๋ยวรอแป๊บนึง Joy Flight มีคอยที่ได้อยู่622คอยก็เหรียญเพิ่มขึ้นเป็นไงเหรอยังเดี๋ยวขึ้นอันนี้ย้อนต่อด้วย Facebook ก็ได้ใช่ไหมใช่ๆๆทำได้หลายอย่างนะฮะนี่ไงให้ดูกันนี่ไงเห็นไหมชัดเจนนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเพื่อนๆทั่วประเทศไทยที่มาร่วมใช้กันเยอะๆโอ้ได้ได้อันนี้ก็ได้แล้วนี่ไงพอคุณล็อกอินปั๊บเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของคอยนะครับเริ่มต้นเลยก็คือ1คอยสะสมล็อกอินต่อไปวันที่2ก็ได้คอย2 3คอย4คอยตามลำดับกันไปเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าที่พี่อยากจะให้น้องๆดูก็คืออย่างงี้เมื่อเราได้คอยแล้วใช่มั้ยคะสิ่งที่เราจะได้รับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือว่าเราจะได้ในเรื่องของตัวจอยไพรส์นี่ไงนี่เลยครับเห็นไหมครับเพียงแค่คุณโหลดเอาไว้นะครับชีวิตปลอดภัยขับขี่มีความสุขนะครับเพราะว่าเราจะได้ในเรื่องของกิฟต์วอเชอร์เช่นอาหารก็จะมีส่วนลดของชาบูมีส่วนลดของเค้กโหลดได้ยังจ้าคนสวยเรียบร้อยแล้วได้แล้วทีนี้เมื่อกี้นี่คำถามดีมากเลยบอกว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของคอยเนี่ยจะสะสมอย่างไรนี่เลยครับสะสมคอยได้ยังไงบ้างขับขี่ในเรื่องของความเร็วที่กำหนดใช่ไหมมีคะแนนเท่าไหร่เขาจะได้คอยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมีบอกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยให้ดูกันนะครับคือมีวิธีการที่ละเอียดมากนะครับแต่พี่นะว่าเวลาเรามันสั้นเอาไปว่าคุณโหลดปั๊บคุณก็ไปคลิกดูที่ตัวช่วยเหลือนะครับก็ดูวิธีสะสมคอยปั๊บกดเข้าไปก็จะมีอธิบายเลยว่ามีคะแนนลำดับที่1ถึง10จะได้25คอย11ถึง30ได้20คอยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้มีการขับขี่ปลอดภัยขนาดไหนได้ฟรีเลยนะคะ61คอยถ้าใครที่โหลดแอปนี้นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกในแอปนี้ก็จะได้ฟรีไปเลย61คอยถูกง่ายๆเลยนะคะแต่ของพี่มันเยอะไงพี่ก็ได้เป็น622คอยมีการถ่ายโอนคอยได้ไหมได้ไหมอ่ะจริงๆมันได้นะถ่ายโอนได้นะเออแต่อย่างที่บอกมันเป็นในเรื่องของปีกย่อยไปศึกษาเองเหอะไม่ยากหรอกขอให้แค่โหลดไว้ Ion Go Ion Go ถูกต้องฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณน้องๆพิตตี้แล้วก็ฝากขับขี่ปลอดภัยใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วกันนะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงอีกหนึ่งค่ายนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นของขวัญใจผู้ดีอังกฤษจริงๆนะครับกับแบรนด์ Triumph และในขณะนี้ครับอยู่กับผู้บริหารของทาง Triumph แล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่จอนครับสวัสดีครับเหมือนเช่นเคยก็คือว่าบูธ Triumph สะอาดสะอ้านตามสไตล์ของอังกฤษใช่ครับแต่ณขนาดนี้มีอะไรที่แบบเพิ่มเติมมาด้วยครับผมสวยๆนั่นเลยใช่ครับคราวนี้มีอะไรมาโชว์ครับก็ในงานนี้นะครับเราก็มีไฮไลท์ละกันเรียกว่าไฮไลท์ก็คือการเปิดตัวรถครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกของเรานะครับคือตัว Street Twin ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ Street Scamper ทางด้านนี้ทั้ง2ตัวก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกครับผมที่บูธนี้แล้วก็ไฮไลท์อีกตัวนึงคือรถที่เปิดตัวไม่นานแต่ได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆเลยครับจากสื่อทุกคนแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับก็คือตัว Scamper 1200 XE แล้วก็ Scamper 1200 XE ทางด้านนี้คือเอาง่ายๆที่นี่เป็นที่แรกของเอเชียแปซิฟิกที่มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปถูกต้องครับและแน่นอนเพิ่งจะเปิดตัวไปอย่างนั้นพวกโปรโมชั่นเด็ดๆจะมีไหมครับรถทุกคันที่เป็นเปิดตัวในงานนี้ก็คือจะฟรีพรบจดทะเบียนสำหรับโมเดลอื่นๆนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็มีโปรโมชั่นเรื่องของกิฟต์วอลเชอร์มากมายมสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทด้วยกันว้าวแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าอุ้ยมาที่นี่ไม่ไหวมอเตอร์เอ็กซ์โปตามโหนดต่างๆของทาง Triumph เนี่ยต่างจังหวัดมีไหมโปรนี้มีครับใช้โปรเดียวกันได้นะครับกับดีลเลอร์14แห่งทั่วประเทศโอ้สุดยอดเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับแบรนด์ไทอัมนะครับไม่ได้ไปซื้อที่ไหนซื้อที่มอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่าซื้อที่ศูนย์ก็ได้ที่สำคัญก็คือตัวใหม่มาสวยงามๆสีงามมากๆอยากให้ลองขับไทอัมดูนะครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณครับในขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณของบูธของใบพัดฟ้าขาว BMW นะครับของดีจากประเทศเยอรมันนะครับอยู่กับผู้บริหารเราแล้วก็คือคุณกวีนั่นเองสวัสดีครับพี่กวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสมานะพี่เพราะว่าพี่ยุ่งมากๆวันนี้ในเรื่องของ BMW จัดบูธมาเท่มากเลยโชว์ทุกรุ่นจริงๆครับต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ในการจัดบูธด้วยครับแล้วก็ไฮไลท์ของรถของวันนี้มีอะไรบ้างพี่ครับก็ อย่างที่คุณจอนบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาเต็มครบชุดกันจริงๆนะครับคือทั้งบูธของเราเนี่ยมีรถทั้งหมดอยู่26คันนะครับมีครบทุกเซกเมนต์ที่เรามีขายอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยเป็นตัวอื่นไปไม่ได้นะครับก็คือตัว F850GS ของเรานะครับบวกกับตัว F750GS นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับนับว่าเป็นรถในตระกูล Adventure ของเราในเครื่องยนต์ที่เป็น Mid Class นะครับที่ประกอบในประเทศไทยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็สไตลิ่งใหม่นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะครับที่พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าคนไทยแล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากส่วนที่เป็น Mid Class Adventure แล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือสกูตเตอร์นะครับตัว C400X นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นเซกเมนต์ใหม่ของเราเหมือนกันนะครับที่จะมาเจาะกลุ่มตลาดของ Urban Mobility นะครับหรือลูกค้าที่มองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ขับง่ายๆขนาดเล็กขับในเมืองนะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาดประมาณ 400cc นะครับอันนี้คือไฮไลท์หลักของ BMW มอเตอร์ไซค์ในปีนี้สุดยอดคือพูดง่ายคือมีแหละจริงๆแล้วตัวอื่นๆนี่ก็มีเยอะเหมือนกันใช่ครับทุกตัวเป็นไฮไลท์หมดใช่ครับแล้วทีนี้มีไฮไลท์แล้วมันต้องมีในเรื่องของโปรโมชั่นบ้างสำหรับลูกค้าของ BMW มอเตอร์ไซค์นะครับที่จองรถของเรานะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ของเราหรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวที่เป็นตัวขายดีของเราทุกรุ่นนะครับวันนี้จนถึงปลายปีนี้นะครับรับไปเลยนะครับก็คือแพ็กเกจของ BMSI หรือ BMW มอเตอร์ไซค์ Service Inclusive นะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจในการที่ดูแลเรื่องของค่าบำรุงรักษาของ BMW มอเตอร์ไซค์ของเรานะครับเป็นระยะเวลา3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้เนี่ยปกติเนี่ยของเรามีรับประกันคุณภาพ2ปีแต่สำหรับลูกค้าที่ซื้อ BMW มอเตอร์ไซค์กับเราภายในปีนี้เนี่ยเราเพิ่มจาก2ปีเป็น3ปีให้เลยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเรานะครับไม่จองตอนนี้ก็ไม่รู้จะจองตอนไหนแล้วคุ้มมากใช่ครับถูกต้องครับถือว่า BM ในปีนี้จัดหนักจริงสำหรับเรื่องของโปรโมชั่นไฮไลท์นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบในเรื่องของรถค่ายไปพัดฟ้าขาวนะครับให้รีบมาเลยก็ที่บูธของทาง BMW ในงานของ Motor Expo ครั้งที่35นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กวีมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับI'm not afraid to die.
ี่ห้อใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับก็คือยี่ห้อ CF Moto อยู่กับทางผู้บริหารแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า CF Moto เนี่ยผมคุ้นเคยกันมาเนี่ยประมาณสักเมื่อสักปี2ปีก่อนเคยมาออกบูธ1ครั้งเราออกบูธครั้งแรกตอนต้นปีครับอ๋อต้นปีนี้เองโอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็มีติดต่อกับ CF Moto ไว้ตลอดทางบริษัทแม่จริงๆก็ต้องอยากจะกล่าวว่าทาง CF Moto เนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยประเทศแรกเขามีการทำการตลาดทั่วโลกมาแล้วใช่ครับ80ประเทศผมเชื่อครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปที่งานอิกมาที่ประเทศอิตาลีก็ต้องบอกเลยว่า CF Moto เนี่ยมีการออกบูธที่ใหญ่มากมีแม้กระทั่งในเรื่องของรถ ATV ด้วยครับเป็นจุดแข็งของเขาเลยครับครับทีนี้กลับมาสู่ประเทศไทยกันบ้างณวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีรถตัวที่เราเคยโชว์มาแล้วรวมถึงมีรถตัวใหม่ๆมาด้วยมีอะไรบ้างครับครับก็ในบูธ CF Moto วันนี้นะครับเราได้นำรถมาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันมาจัดแสดงครับคือเริ่มจากตัว 250NK 400NK ก็คือตัวนี้ที่เรากำลังอยู่ด้วยกันครับผม 650NK และ 650MT ทั้ง4รุ่นนี้คือรุ่นที่เราได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปีครับผมครับโดยทั้ง4รุ่นนี้เราได้เปิดจองในงานเป็นวันนี้เป็นวันแรกครับส่วน 650MT เนี่ยเราก็จะมีรุ่นสเปเชียลขึ้นมาอีกครับผมคือ 650MT Touring Edition ตัวนั้นก็คือจะเป็นตัวที่พร้อมกระเป๋าคือพูดง่ายๆคือตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นปีก่อนเนี่ยเราเคยเอามาให้คนไทยได้เห็นกันว่านี่คือแบรนด์ CF Moto ครับแต่ณวันนี้งาน Moto Expo ครั้งที่35ครับคือขายแล้วใช่ครับชัดเจนครับราคาลงแล้วแน่นอนราคาลงไม่เปลี่ยนขออนุญาตนิดนึงครับเริ่มต้นของ CF Moto ราคาอยู่เท่าไหร่ต่ำกว่า 90,000ตามกว่า 90,000 เนาะครับว้าวเครื่องยนต์ 250cc 1สูบรถ 250NK 87,500 ครับอุ้ยถูกมากนะ 87,500 โอ้เจ๋งมากเลยแล้วอย่างถ้าเกิดว่าตอนนี้มาจองที่งานของเราเนี่ยจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนโปรโมชั่นเราจัดเต็มมากเลยในงานนี้ก็อยากให้ทุกคนมาด้วยกันอย่างเช่นตัว 250NK เรามีโปรโมชั่นที่ว่าฟรีประกันไอ้ทะเบียนพรบครับผมครับแล้วก็ประกันรถหายประกันรถหายด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ตัว400ขึ้นไปจนถึง650เราให้ประกันชั้น1ด้วยประกันชั้น1ด้วยในราคาที่เริ่มต้นไม่แพงด้วยครับโอ้โหจัดหนักกันไปเลยอ่ะเอาไปว่าใครที่ชอบนะครับในเรื่องของรถที่บอกว่าคุ้มค่ามีขายทั่วโลกด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาย่อมเยาวนะครับมาที่บูธของ CF Moto แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่สายสีแดงๆกันบ้างนะครับต้องบอกว่างานอีกมากครับเป็นบูธที่ถล่มทลายจริงๆสำหรับคนที่อยู่ที่โซนของยุโรปนะครับแล้ววันนี้เขามาที่เมืองไทยแล้วกับการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือบูธของทางดูคาติแล้วตอนนี้อยู่กับผู้บริหารของทางดูคาติแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอนครับผมขออนุญาตนิดนึงครับรู้สึกว่าปีนี้ Motor Expo มีตัวใหม่ๆที่เพิ่งจะออกอีกมากกันไปให้เราได้ดูแล้วที่นี่ใช่ครับเห็นบอกว่ามีเปิดตัวหลายรุ่นมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ในงาน Motor Expo เรานำรถมาเปิดตัวทั้งหมด7รุ่นครับเป็นดูคาติ3รุ่นแล้วก็เป็นสครัมเบอร์4รุ่นอืม3รุ่นกับ4รุ่นนะครับบอกเลยว่ามันจะมีไฮไลท์อยู่ที่อยู่ข้างๆเรานี่เองถูกไหมครับถูกต้องครับผมเริ่มต้นก่อนตัวไหนก่อนอันนี้ถ้าเริ่มกับตัวข้างเลยครับครับผมตัวใหญ่นี่คือ1260 Enduro Multistrada นะครับซึ่งจริงๆแล้วรุ่นนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเครื่อง 1200cc ครับผมพอตัวใหม่มาเนี้ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงคือหลายท่านอาจจะมองว่าเพิ่มขึ้นไปแค่60cc ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือแรงดันช่วงกลางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่าเทียบกับตัวเดิมนะครับคือถ้าหน้าตาแบบนี้เราคงไม่เน้นเรื่องท็อปสปีดมากเราเน้นเรื่องความการเปิดคันเร่งจังหวะเร่งแซงจังหวะที่ต้องดึงกำลังเขาใช้ออกมาครับผมซึ่งในกรณีคนเดินทางคนทัวริงเนี่ยเขาวิจัยกันมาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าขอช่วงกลาง 3,000 ถึง 5,000 รอบคือช่วงรอบเครื่องยนต์ที่ใช้กันมากที่สุดครับผมคือเกียร์อะไรคือความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วครับผมถ้าโอเวอร์ออลมาแล้วเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 รอบเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้งานมากที่สุดครับเราไปเพิ่มแรงบิดช่วงนั้นแหละครับมันเต็มไปมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นราคาเปิดตัวอยู่ที่ไหนครับรุ่นนี้จะมีจำหน่าย2สีครับครับผมจะเป็นสีแดงราคา 1,99,000 บาท 1,99,000 บาทก็จริงๆไม่สูงกว่าตัวเดิมเท่าไหร่เลยนะตามเดี๋ยวนี้รถเปิดตัวใหม่มาเราคุยกันหลักหมื่นครับไม่ได้ขยับมาเยอะถูกต้องถูกต้องอีกสีนึงที่เป็นสีแซนครับสีเหมือนทะเลทรายด้านๆหน่อยครับ 1,199,000 บาทอ๋อเป็นสีพิเศษนิดนึงครับแล้วอีกตัวนึงที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวใหญ่แล้วต้องมีตัวเล็กอีกตัวนึงอันนี้
ด้วยหน้าตาชาตัวใหญ่ตัวเล็กแต่นี่คือรถชัดเจนแอดเวนเจอร์เดินทางไกลครับผมอันนี้ไฮเปอร์โมทายเป็นเจเนเรชั่นที่3 3แล้วซึ่งก็เน้นรถขี่สนุกขี่เลนท็อกหนักๆใช้งานแบบในเมืองโอเคเดินทางต่างจังหวัดได้ไหมได้แต่ถ้าอยากได้รถที่แค่ enjoy อยากได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบอะดรีนาลีนเต็มๆเปิดยกกระแทกสไลด์ท็อกมาหนักๆต่อเนื่องตลอดเวลาก็บนฐานเป็นตัวเลือกที่ดีครับถูกต้องครับณวันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ราคาเปิดตัวณวันนี้เลยอยู่ 529,000 บาทครับผม 529,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบจากตัวเดิมคุณจอนพอจำได้แล้วจำได้แกปขึ้นมาไม่ถึง 20,000 ถูกต้องตีไปวงกลม 15,000เอาเป็นว่านะครับในเรื่องของตัวโปรโมชั่นต่างๆนะครับอยากให้มาพูดคุยกับเซลล์ที่นี่เองละกันเพราะว่ามันมีหลายโปรโมชั่นมากมายใครที่สนใจนะครับกับความเร็วความแรงของสไตล์ของสีแดงของดูกาติก็มาได้เลยนะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่35วันนี้ขอบคุณพี่โดมากๆนะครับขอบคุณมากครับจาก Vespa Rio ณขณะนี้อยู่ที่บริเวณของรถ Vespa ที่ต้องบอกว่าดูดีดูดุดูเด็ดมันมากนะครับมันคือ Vespa สีดำซึ่งผมจริงๆผมไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นอะไรเรามาสัมภาษณ์กับผู้บริหารกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ Vespa ดุดำดุดันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะจริงๆเป็นครั้งแรกที่ทำดำทั้งคันดีกว่าครับใช่ครับสวยงามมากมันมีชื่อรุ่นไหมครับก็จะเป็นชื่อรุ่น Vespa Notte Special Edition นะครับครับก็มาพร้อมกับ2รุ่นนะครับที่เรานำมาทำแต่งดำทั้งคันนะครับคือตัวถังเนี่ยจะเป็นตัวดำด้านนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งในรายละเอียดพวกของแต่งเพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่ามันดำทั้งคันจริงๆแล้วมันมาคอนเซ็ปต์มันก็คือตัว Urban Night Ride ครับผมคือการขับขี่ยามค่ำคืนนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับก็จะมาอย่างที่บอกก็คือจะมาพร้อมกับรถรุ่นเล็กนะครับก็จะเป็นตัว150 cc จะเป็นตัวสปริ้น150 iGET ABS ครับผมนะครับ Notte Edition นะครับกับตัวที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Vespa GTS Super 300นะครับแล้วก็ Notte Edition ครับผมก็จะเป็น300 cc แล้วของที่วางอยู่ด้านหน้านี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้คอมพีทลุคได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีของแถมจองรถทั้ง2คันเนี่ยได้รับของพรีเมียมไปเลยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็จะเป็นหมวกแก๊ปแล้วก็หมวกกันน็อกสีดำด้านสีด้านเดียวเหมือนกับตัวถังรถเลยครับแล้วก็อาจจะมี power bank แถมครับผมแล้วก็เป็นขวดน้ำครับสีดำด้านเหมือนกันนะคอมพลีทลุคเลยสไตล์แบบดักดักไนท์ไนท์มาแล้วเห็นบอกว่ายังมีอีกด้วยตัวไหนต่อครับจะมีด้านนู้นเลยครับจะเป็นตัวมอเตอร์กุซซี่มอเตอร์กุซซี่73นะครับมิลานโน่นะครับเป็น V7 เวอร์ชั่น3แล้วเวอร์ชั่น3นะครับมิลานโน่จริงๆในภาษาอิตาลีก็คือเมืองมิลานมิลานใช่นะครับก็คือคอนเซ็ปต์สำหรับคนที่ใช้ขับขี่ในเมืองนะครับแต่ว่าก็สามารถคนที่ชอบเรื่องของการคัสตอมนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเราตกแต่งใหม่ครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่ฉลองครบรอบ50ปีของ V7นะครับก็เป็น50ปี anniversary สำหรับตัว V73 ใช่ครับนั่นแหละครับใช่เอาเป็นว่าใครที่สนใจในเรื่องของโปรโมชั่นใครที่สนใจในเรื่องของเด็ดๆอย่างนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็น limited edition จริงๆนะครับมาที่บูธของทาง Vespa Rio ได้นะครับโปรโมชั่นยังมีมากมายเหมือนเดิมถูกไหมเริ่มตั้งแต่ Vespa เนี่ยจะมีโปรโมชั่นที่ดาว 0% นะครับก็ดาว 0% นี่คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสำหรับเงินดาวแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นที่ 1,700 กว่าบาทเองต่อเดือนเหรอถูกมากอุ้ย 1,700 กว่าบาทนี่คือซื้อรถญี่ปุ่นบางรุ่นยังไม่ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วในบูธของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ Vespa หรือว่ามี Motoguchi เท่านั้นนะครับเราจะมีตัว Aprilia รถแรงAprilia ก็โปรโมชั่นดีเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวที่เป็น Piaggio ครับนะครับ Piaggio เราก็จะมีตัว Medley นะครับแล้วก็ MP3 ที่เป็น3ล้อนะครับที่เอาไว้ใช้การขับขี่ที่ถนนคู่ขระเราก็ไปได้อย่างสบายรถไม่มีแน่นอนครับเอาไปว่าเนี่ยราคาก็บอกไปแล้วนะครับคือมาดูกันเองในเรื่องของโปรโมชั่นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไอเนี่ยมีแค่600และคันนี้มีแค่200ใครจะรีบๆมาจองก็รีบๆมาจองที่บูธของ Vespa ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเอ
กันบ้างครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่35ครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัวรถใหม่หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นมากมายก็อยากจะให้เพื่อนๆมากันนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับครั้งที่35จะมีกันตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะใครที่อยากจะได้ในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆหรือว่าจะมาดูรถใหม่ๆก็มาดูกันได้นะครับเอาละครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการจอนซ่าออนทัวร์แล้วนะครับก็ฝากติดตามชมกันได้ต่อนะครับที่เว็บไซต์ boxa racing.com วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ